ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง DIY นะครับวันนี้ก็เหมือนเคยนะครับ DIY นี่รถเก่าภรรยานะครับพี่โน่ตัวแรง ก็เนี่ยผมซื้อหลอดใหม่มานะครับเป็นหลอดโคมโปรเจคเตอร์นี่นะครับประมาณ150บาทเนี่ยหลอดเดิมถอดออกมาแล้วแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นหลอดไส้มันสว่างไม่สะใจเนาะก็150บาทเองเราก็เลยซื้อมาลองนะครับหลอดโปรเจคเตอร์ก็แกะหน้ากากออกมาแล้วนะครับเนี่ยหน้ากากมันจะเป็นเดือยล็อกนะครับต้องหาพลาสติกเนื้ออ่อนมางัดเลยนะเนี่ยเนี่ยงัดยากพอสมควรนะมันแน่นดีเลยงานประกอบดีนะพี่โน่เนี่ยแล้วก็ต้องคลายล็อต2ตัวตรงนี้ก่อนนะครับนี่ก่อนแงะออกนะแล้วก็บิดขั้วหลอดออกนะครับตรงนี้บิดซ้ายนะครับเนี่ยขั้วหลอดตัวนี้บิดซ้ายออกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนไฟหลีนะครับกับไฟหน้าเราจะเปลี่ยน2อย่างนี้นะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราใส่ไฟหน้าเข้าไปก่อนนี่ครับใส่เข้าไปเลยมันจะมีเดือยมันอยู่ดูไหมฮะมันจะมีเดือยบอกอยู่เนี่ยเดือยที่ใส่ได้นี่เห็นไหมนี่คุณดูมันไม่มีทางกลับได้มันมีเดือยของมันอยู่โค้เนี่ยคุณต้องมีเดือยตรงนี้เอาเดือยเข้าไปเสร็จแล้วคุณก็ใส่ตัวล็อกนะครับตัวนั้นเดี๋ยวผมต้องใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะว่าเสร็จแล้วมันออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลื้อไฟหลีไฟหลีจะเป็นจุกยางธรรมดานะครับจุกยางธรรมดาเป็นหัวลูกศร นะครับต้องออกแรงเยอะหน่อยนะครับตัวไฟหลีนี้นะครับเนี่ยแล้วก็จะเป็นขาแบบขาเสียบตรงๆนะครับเนี่ยผมเอาออกมาแล้วใช้แรงหน่อยนะครับตรงนี้ใช้แรงเยอะหน่อยนะไม่ต้องตกใจมันดึงได้นะครับใช้แรงเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวตกใจว่าทำไมมันดูใช้แรงเยอะจังนะครับต้องใช้แรงดึงออกมาหน่อยเดี๋ยวผมจะใส่ไฟหลีตัวใหม่เข้าไปนะครับไฟหลีตัวใหม่ที่ผมซื้อมาเป็นตัวนี้นี่นะครับสว่างกว่าเดิมโอเคเดี๋ยวผมใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวดูกันโอเคครับตอนนี้ใส่ไฟหลีเข้าไปแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมสว่างเชียวขาวเลยแล้วก็ไฟหน้าครับนี่มันโคมแบบนี้นะครับนี่เป็นลำขาวนะครับดูดิลำเข้มเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงต่อนะครับโอเคเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้โคมไหมลำโคมดวงหลอดนะครับแสงที่ได้เนื่องจากนี่นะแสงประมาณนี้นะครับแต่เนื่องจากมันยังเป็นกลางวันอยู่เนาะมันก็จะดูลำบากหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนผมจะอัปเดตให้ดูว่าไฟมันสวยไหมนะครับเดี๋ยวรอดูกันก็เดี๋ยวพามาดูไฟจริงนู่นสว่างไหมสว่างมากเห็นไหมครับเป็นแสงสีขาวนะครับสว่างดีมากเลยนะครับแล้วก็ไฟหลีซ้ายขวาก็ทำงานได้ดีนะครับหลีซ้ายขวาลำโปรเจคเตอร์ก็อยู่ตรงโน้นนะครับชุดของไฟหลีก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเนี่ยชุดไฟหลีซ้ายขวาแล้วนะครับนี่เพราะว่าผมหมุนหลอดให้ตัวไฟมันอยู่ซ้ายกับขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็แสงพุ่งตรงกลางโอ้ชัดๆจริงชัดมากดูลำโปรเจคเตอร์ยังโหดเลยสว่างมากเลยอันนี้คือไฟต่ำนะเดี๋ยวดูไฟสูงนู่นนะยิงเข้าปลายไม้นะพุ่มไปเลยคราวนี้กลายเป็นหน้ารถตรงนี้แล้วก็ยิงเข้าพุ่มนี่โอ้นี่ก็เหลือๆแล้วครับนี่ไฟต่ำเหลือๆสว่างโล่นะครับแค่เดี๋ยวดูไม่ดูครับสว่างนะครับสว่างจริงสว่างตลอดไฟเดิมมากมากเลยนะครับ150บาทต่อการอัปเดตโอเคนะครับคุ้มค่าโอเคนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับบ๊ายบาย